โอเคนะหลังจากแอดมินแล้วก็ยูเซอร์นะฮะจากนั้นก็โอเคจากนั้นก็จะเห็นอย่างไรฟอร์มตัวนี้ใหญ่เกินก็เอามันไปโอเคนะประมาณนี้นะจากนั้นก็เอาอย่างบัตทอนเข้ามาเอาบัตทอนเข้ามาบัตทอนอีกเอาเข้ามาเลยคอมโบบ็อกซ์คอมโบบ็อกซ์แม่ล่ะแอดประเภทยูเซอร์ไปแอดในที่นั่นนะอันนี้เราอยากใช้เครื่องมือตัวนี้ก็ได้นะอยากใช้เครื่องมือของตัวอันนั้นก็ได้นะนะอยากใช้เครื่องมือของตัวใดก็ได้บัตทอนธรรมดาก็ได้บัตทอนนะฮะบัตทอนก็ได้จากนั้นเราก็มีแค่เท่าไหร่นะ2ปุ่มปุ่มที่1ปุ่มที่2นะฮะอันนี้ก็เป็นบัตทอนเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นบัตทอนคือกันมันก็เป็นบอททอนคือกันเด็ดนะโอเคแต่ว่าอันนี้มันเป็นเดฟซื่อๆนะเป็นเดฟซื่อโอเคจากนั้นปรับเป็นตัว11แล้วก็ให้ตัวอักษรเอาใหญ่นิดนึงนะฮะโอเคนะบอททอนนี้เวลาเราเบิ่งอยู่ที่นี่มันเบิ่งอาจจะใหญ่นะแต่อยู่ในโปรเจกต์โอเคจากนั้นเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นอย่าง เปลี่ยนเต็กเป็น เซฟก็แคนเซิลก็ได้โอเคใส่ประมาณนี้เซฟแคนเซิลแล้วก็ close 3ปุ่มทีนี้บ่มีอัปเดตบ่มีอย่างละนะเราจะใช้ปุ่มเซฟนี้เป็นปุ่มที่เซฟก็ใช้ปุ่มนี้อัปเดตก็ใช้ปุ่มนี้นะฮะนะเราจะใช้เราจะเขียนไปในลักษณะแบบนี้เวลาเขียนโปรแกรมก็จะไปในลักษณะแบบนี้นะโอเคเราก็จะพร้อมหรือยังเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไข่เปลี่ยนมันนะเปลี่ยนชื่อของเต็งเปลี่ยนชื่อเนี่ยคือไอ้สอนครั้งเดียวแล้วก็เปลี่ยนไปเองนะแน่นอนทุกครั้งแน่นอนถ้าเรามีการเขียนโปรแกรมทุกครั้งก็ต้องมีการเปลี่ยนซื้อนี้ทุกครั้งเลยบ่มีขายยากเถื่อแล้วโปรแกรมเมอร์บ่มีขายยากเถื่อที่บ่ได้แปลกซื้อแสดงในเมื่อที่มีการสร้างแบบนี้แล้วก็เราต้องได้ไปเปลี่ยนซื้อนะถ้าเป็นเครื่องมือคือปุ่ม
ปุ่มอันนี้คอนโทรลนะถ้าเป็นปุ่มคอนโทรลเราก็ต้องได้เปลี่ยนฐานซื้อแล้วก็เปลี่ยนฐานข้อความแต่ถ้าเป็นเต็กก็เปลี่ยนแต่ซื้อเท่านั้นเลเวลเราไม่ได้เปลี่ยนอย่างเปลี่ยนแต่ข้อความนะเลเวลเท่านั้นนะแต่ในจมูกเยอะได้ทำในมุจอบุติได้พุ่งได้เยอะชิจอบเดียวเงี้ยชอบเขาเดียวสิใช่ย่อบ่มีสามหูเย็นด่าผมใช่ไหมยิ่งเหยียดด่าแล้วเขาจมูกไปจอดเยอะไปจอดจมูกสามหูเนี่ยจะด่าผมใช่จะย่อยไหนจะมีเหยียดเกิดปัญหาได้เถ่าหนึ่งมั่วเหยียดมีเหยียดสอบมีเหยียดตัวได้รู้ป้อแล้วเขาเดินไปตรงจิตนะครับต้องแต่งรอบจะย่อยไหนดูการพักพาฮะตัวแต่หน้ามีที่ยังแต่แล้วก็ลองมีเลยที่พวกของที่ยังแต่หน้าแต่ก็ทำนี่ยังได้เจี๊ยบได้อยู่ตาสุดแล้วเราแต่ว่าเป๊ะเจี๊ยบเราได้มุมหัวเป๊ะเจี๊ยบให้บุกจอกหรือมวนลูกหัวตอนอ่ะมวนลูกหัวตอนตอนละวันจากเทียก็ลูกแต่ที่ไหนจากเทียก็ลูกแต่เจี๊ยบก็มุมจอกของเทียเราเนื้อลูกตอนมันรู้ว่าอ๋อเจี๊ยบนั่นใช่ไหมเนี่ยแต่ชิมาลูกหนูไม่ลูกขอเป็นลูกขอนะเราก็จีก็รู้ไงก็จีก็ต้อกันไหนจากกันไหนเนี่ยแล้วก็ถือเอาอยู่ต้อไหนต้อไปที่นี่ปลอดภัยมีการฟ้าผ่าใช่ไหมโอเคจากนั้นเราก็ได้ประมาณนี้นะเปลี่ยนซื้อทุกอย่างเปลี่ยนไปเปลี่ยนไผ่เปลี่ยนมันนะฮะเปลี่ยนซื้อก็คือซื้อนะฮะเตะก็คือ txt เช็คที่อย่าง id ไปเลยTXT ID นะฮะขั้นตอนที่2ก็คือ TXT เนี่ยเขียนไปเลยนะขั้นตอนที่2บ่จำเป็นเอาเมาส์ไปติ๊กใส่พุ่นใส่เนมพุ่นบ่จำเป็นละเขียนไปเลย TXT full อ่ะ full name โอเคตัวที่2ก็คือ TXT username นะฮะตัวที่3 TXT password นะฮะ password ตัวที่5ที่6ก็คือ txt confirm ก็แล้วกันนะฮะ confirm ก็แล้วกันนะบ่จําเป็น confirm password บ่จําเป็นนะฮะเขียนแต่ confirm เขาก็รู้จักแล้วแหละมันมีแต่ปุ่มนี้มีแต่เต็กนี้เต็กเดียวเท่านั้นที่เป็น confirm แต่เวลาพวกน้องไปเขียนก็แล้วแต่นะอยากใส่แนวใดก็แล้วแต่อาจารย์ก็บอกว่านะโอเคในที่นี้เขาก็มาที่ combo นะฮะ combo ก็คือ combo นะฮะ combo ก็เขียน combo เลยนะฮะ combo นะฮะคอมโบอ่ะคอมโบไทยนะฮะคอมโบไทยคอมโบไทยก็คือคอมโบประเภทนะฮะประเภทผู้ชายโอเคจากนั้นก็ไปที่ปุ่มเซฟนะฮะจากนั้นก็ไปที่ปุ่มเซฟไปกำหนดชื่อเท่านั้นเองนะฮะ CMD save เดี๋ยวโอเค CMD cancel ก็แล้วกันนะฮะ CMD exit โอเคประมาณนี้ก็จะหมดแล้วล่ะเอาเท่านี้แล้วล่ะเอาเท่านี้ก็ได้นะโอเคเซฟนะโอเคเขาก็จะได้ประมาณนี้นะได้ประมาณนี้จากนั้นเขาก็จะไปให้หน่าไปโชว์นะหน่าไปโชว์มันนะเวลานั้นเขาก็จะไปโชว์มันแล้วนะแล้วก็ฟอร์มนี้ก็ให้ปิดทุกปุ่มปิดขยายนี่ก็ปิดนะฮะขยายให้มันใหญ่ให้มันน้อยนะปิดหมดเลยปัจจุบันนี้บ่เอาแล้วฟอร์มนี้นะ
บอกให้ยูเซอร์ลิ้นมันได้เลยนะฮะโอเคไปปิดมันเวลาปิดก็เอาเมาส์ติ๊กใส่ที่ฟอร์มแล้วก็ไปที่ property นะฮะไปที่ maximize นะฮะแล้วก็ minimize ด้วย2ปุ่มไปเลยปิดทั้ง2ไปเลยให้จงแต่ปุ่ม cancel เท่านั้นปุ่ม close เท่านั้นจงแต่ปุ่มนี้แล้วก็ไปปรับขนาดของมันเนี้ย border style ของมันให้เป็น single อีกด้วยบอกให้มันเลื่อนได้เลยบอกให้มันขยายได้เลยเข้าใจป่ะบอกให้มันขยายได้เลยตอนนี้เวลามันย้ายขึ้นเวลามันทึกโชว์หรือว่าทึกเฮดเวียเข้ามาเนี่ยซัมได้ก็จะให้มันซัมนั้นนะฮะฉะนั้นอ่ะให้น้องๆต้องได้ไปปรับนี้เรียนทุกอย่างนี้มันอยู่ในที่ property นะฮะแล้วมันจะเอา maximize block นั่นแหละ maximize maximize block maximize block เนี่ยเปลี่ยนเป็นฟ้าวเป็นฟ้าวเลยนะถ้าเป็นทรูแล้วก็เป็นฟ้าวแล้วนั่นเองนะถ้าเป็นฟ้าวแล้วก็เปลี่ยนเป็นทรูนะฮะนี่คอนนี่คอนก็ยอมินิมายนะฮะมินิมายเนี่ยมินิมายไซมินิมายบอกนะมินิมายไซมินิมายบอกปิดมันออกไปเลยยูรุมนะฮะจากนั้นก็ไปที่ border style นะฮะไปที่ form border style form ขึ้นต้นด้วย form นั่นแหละนะแล้วก็ border style นะฮะ form border style รูปแบบของ form นะฮะรูปแบบของ form ที่จะโชว์นะฮะเท่านั้นเราก็สามารถไปรูปแบบของ form form border style ไปสังเกตของเราเนี่ยโมเมนต์ต้องต่างนะแต่ละนั้นมันต่างกันหมดนะเออคือเวลาเซ็กซ์ในนี้มันจะมีหลายๆสไตล์ของโบเดอร์นึกออกล่ะแต่โบเดอร์นี้จะเป็นโบเดอร์เทบอกให้มันขยายได้ฟิกไปเลยเรียกว่าฟิกเดียร์ล็อกเลยบอกให้มันขยายได้เลยนะความหมายของมันนะแต่ถ้าเราใช้เดียวอื่นเนี่ยมันเด่นนอนอยู่ไหนนั้นมันมีหลายตัวแต่มันปรับรูปแบบของฟอร์มได้สิของตู้ซ้ายนั่นแหละเออระบบคลิกเป็นไงฮะเออแล้วเด็กแล้วก็ไปเลื่อนไปลุมพุ้นไปที่เต็งเออบ้านที่เราเขียนข้อความเนี่ยอยู่ก้อนนั่นแหละเนี่ยมันบอกว่าเล่นเล่นลายตัวนั้นเนี่ยโอเคคอมเนี่ยโอเคนี่อยู่ระหว่างการของฟอร์มเนี่ยอย่างเพี้ยน4ของแล้วเล่นก็สามารถเพี้ยนได้แล้วแต่นะ4นะ4พื้นของเนี่ยข้อความนี่นะถ้าเราเวลาเราเขียนโปรแกรมอยากให้ระบบของเราเหมือนกันหรือว่าคือกันให้เลยก็พูดง่ายๆอันนี้โมเมนต์ไอซ์อยากให้เราเห็นได้โมเมนต์เป็นวิธีการเขียนโปรแกรมของฝ่ายของมันนะบางคนไปเห็นบางคนเขาก็บริษัทก็บริษัทเป็นอย่างบริษัทก็บริษัทเป็นอย่างก็แล้วแต่เท่านั้นเองนะฮะตัวนี้ก็อย่างห้าใหญ่เกินไปก็สามารถปรับได้เท่านั้นเองนะฮะโอเควันนี้เราก็จะไปใช้มันจะใช้ไงใช้อยู่ใส่ไปที่ปุ่มเมเนจนะฮะปุ่มเมเนจเนี่ยฮะไปที่นี่นะฮะนิวไปที่นิวไปที่ปุ่มเมเนจนะฮะไปที่ปุ่มเมเนจดีแท้พวกน้องก็ให้ไปติดตั้งตัวเดฟตัวนี้นะเวลาพวกน้องนะเวลาไอ้ก๊อปปี้สมมุติว่าไอ้เขียนโปรแกรมของไอ้แล้วไอ้ก็ก๊อปปี้ให้ฮะพอพวกน้องบอไรสมบูรณ์แบบของไอ้นะเวลาไอ้เขียนจบนะไม่ใช่ป่ะเวลาไอ้เขียนจบเนี่ยพวกน้องก็เขียนของพวกน้องไอ้ก็เขียนของไอ้ล่ะแต่เวลาไอ้เขียนจบโปรแกรมของเขาจบเท่านี้ล่ะอยากได้โปรแกรมของไอ้นะที่ไอ้เขียนนี้ไอ้ก็ก๊อปปี้ให้เออก็เอาโค้ดของไอ้ที่ไอ้เขียนนี้ไปเบิ้งเลยได้บอมแมนครับพวกน้องเขียนของพวกน้องเอาของพวกน้องบอมแมนถ้าเป็นอะไรพวกน้องก็บอกบอได้เนี่ย
พราะว่าของน้องมันเขียนมันเป็นระบบระเบียบเด็ดเนาะเออฉะนั้นอ่ะแน่นอนเวลานี้เป็นเวลาเย็นก็ต้องเย็นนั่นแหละไอ้เขียนไปภาษาก็ต้องพยายามเขียนไปเพราะนั้นเออแต่ว่าเวลาสุดท้ายแล้วไอ้ก็จะก๊อปปี้โปรแกรมของไอ้ไปให้นะอยากได้ไอ้ก็ก๊อปปี้ให้ฮะแต่ว่าสำคัญก็คือถ้าน้องบ่มีเดทพวกนี้เวลาก๊อปปี้ไปจะเออร์เลอร์เป็นแถวน้องจะใช้งานพอได้เออแต่ว่าถ้ามีเดทตอนนี้ตอนได้ก็ถือว่าโปรแกรมเรียบปกติบ่ได้เนี่ยโอเคได้ปะไปที่ปุ่มนี้นะฮะไปที่ปุ่มนี้นะไปที่ปุ่มนี้ได้เลยดับเบิลคลิกไปที่นี่ได้เลยในเมื่อ new ตอนใดแล้วก็ให้ new ไปเลยนะฮะ new p new jpos .form แล้วก็ .add user นะฮะ .add user .show dialog ไปเลยนะ show dialog ไปเลยนะฮะโอเคปัจจุบันนี้ก็จะเขียนแค่นี้ทุกครั้งนะฮะถ้าเราสร้างลงในที่นี้ทีนั้นแล้วก็เราก็ต้องได้เห็นแบบนี้เหมือนเดิมเขาเขียนไว้สายก็ต้องให้เนียนแล้วถ้าไอเขียนไว้ดอกไอก็ควรจะเป็นมาอ่านเส้นทางได้เลยว่าถ้าไอสร้างฟอร์ม add user นี้ไว้นอกของโปรเจกต์บอกเขาในโฟลเดอร์ได้เลยอยู่นอกเลยเข้าใจป่ะแน่อยู่นอกเนี่ยได้ถ้าสมมติว่าฟอร์มของไอเนี่ยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าฟอร์มของไอนี่อยู่นอกนี่บอกให้อยู่โฟลเดอร์ได้เลยบอกให้อยู่สายเลยอยู่นอกเลยถ้าอยู่นอกหมายความว่าขึ้นกับโปรเจกต์ถ้าขึ้นกับโปรเจกต์แล้วก็เขียนเป็นฟอร์มไปเลยก็บ่ได้ผิดคือถ้าสมมุติว่าไอ้ลองดึงออกมานะฮะไอ้ลองดึงออกมานะดึง add user นะฮะดึงออกมาเลยดึงอ๋อโอเคมันลงไปนะฮะดึงไปไว้ในที่โปรเจกต์นะฮะวางปึ๊บโอเคนะฮะปัจจุบันนี้มันก็อยู่นอกของโปรเจกต์นะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยดึงเข้ามาเลยมันก็อยู่นอกของโปรเจกต์อยู่นอกของฟอร์มนี้บอได้มีปัญหานะอยากดึงไปใส่ก็ดึงไปเลยนะเวลาเราสร้างได้ไปอยู่นอกอยากดึงเข้าไปในดึงเข้าไปเลยโปรแกรมจะรู้จักเองจะต้องมีดึงก็ในช่องอะไรช่องนิ้วไปเองเออไปรู้ไปเลยนั่นแหละถ้าว่าอยู่นอกเนี่ยเราก็สามารถใส่แบบนี้ไปเลยนะเนี่ยมันก็บอได้ผิดเลยเพราะมันอยู่นอกมันบอได้ขึ้นกับผ่านแล้วเด้เนี่ยเป้าหมายของเราไซต์ตัวนั้นก็คือมันอยู่ไหนfolder ใช่ไหมนะเราต้องได้ไซส์ไม่ใช่ว่านะเท่านั้นเองถ้าเราดึงออกมาออกก็จะเป็นแบบนี้เท่านั้นนะโอเคแต่ไอ้ก็ขอกลับคืนนะฮะขอกลับคืนเข้าเป็นนายนะจึงเป็นอย่างเป็นนาเป็นระเบียบให้เรานะฮะเวลาเราเขียนโปรแกรมดึงเข้าไปเลยพอดึงเข้าไปวางไว้สายมันก็จะไปไว้นั่นเวลาดึงนะก็ต้องดึงโอเครันโปรแกรมเบิ้งไปได้เลยในเมื่อสร้างตัวนี้แล้วก็นี้ก็คือ add new นะฮะ add user นะฮะ add user add form นี้นะฮะหมายความว่า add form นี้นะฮะปัจจุบันนี้โปรแกรมก็จะพัวพันกันไปเข้าใจป่ะพวกโปรแกรมจะพัวพันกันไปปึ๊บเข้าไปฮะนะมาฮอดนี้ก็สุดอยู่ที่นี่ลองบ้างนะฮะไปเลยโอเคนะฮะสายไปเลยรันปุ๊บ user ออกมาแล้วนะปัจจุบันนี้ต้องการเพิ่ม user ใหม่ก็ไป add ปุ๊บก็จะฟอร์มนี้ก็จะโชว์ขึ้นมาแต่ก็ยังก็ให้มันโชว์อยู่ระหว่างกลางก็ให้โชว์อยู่ระหว่างกลางเนี่ยบอให้โชว์แบบนี้คือเมื่อกี้เนี่ยมันโชว์แบบนี้เข้าใจป่ะให้มันโชว์อยู่ระหว่างกลางของฟอร์มนี้เลยอยู่ระหว่างกลางเลยถ้าฟอร์มนี้เห็นเรียบร้อยแล้วก็บอสามารถไปที่อื่นได้เนี่ยโชว์เดียลอกไปเลยถ้าฟอร์มนี้บอแล้วก็บอสามารถไปที่อื่นได้เวลาเขียนโปรแกรมแต่วิธีเขียนโปรแกรมถึงว่าปัญหาจะเป็นสีเหลืองๆนะบอมีปัญหาเขาบอได้ชื่อใช้งานเสื่อประกาศไปแล้วแต่บอได้ชื่อใช้งานมันก็เลยเป็นตัววอร์นิ่งมาให้เรานะบอได้มีปัญหาเนี่ยมันก็มุดซ้ายต่อหนึ่งกับข้างรอรุ่นรอที่เย็นนะกูรอรุ่นรอที่หลังก็จะบุกไปก็จะข้ามือแหวกก็จะข้ามือดึงรอรุ่นรอที่แหวกก็พิชิตจะดึงรุ่นแช่เนี่ยก็ถุงแช่รุ่นรอรุ่นแบร์เจ้าลิจ่าเนี่ย
ก็ไปดึงรูปเลขปุ๊บเนี่ยเห็นอะไรมาก็จับรัดดึงฟอร์มดึงดวงท่านเองไปแล้วเย่ยังได้เย่ดึงเทพจิตรัตน์เนี่ยลูกก็ลูกเป็นอยู่ลูกเป็นผู้บริจาคเนี่ยแอดดิวเซอร์เนี่ยเนี่ยแอดดิวเซอร์เนี่ยก็ได้ชี้ยาวจอแอดดิวเซอร์ก็จับรัดหมุนจู้หนึ่งดวงเนี่ยสมมติเองลูกหน่องก็จับรัดจอก่อนจู้หนึ่งเจนหนึ่งก็จับรัดจู้หนึ่งตาลิเซอร์เนี่ยกูสาก่อนหนึ่งหมุนจู้หมุนเทพเนี่ยถูกต้องหมุนจู้คนใดกูสาก่อนหนึ่งลิงก์หมุนตาลูกลูกฟอร์มเทพเนี่ยถูกต้องลิงก์หมุนตาลูกคนใดเนี่ยโอเคเนี่ยดีไซน์มาให้เรียบร้อยนะฮะดีไซน์ให้เรียบร้อยแล้วก็เขาก็จะไปออกแบบฐานข้อมูลนะฮะเพราะว่าเขาจะโมไลไปออกแบบเทเบิลไปเลยจะโมไลออกแบบเลยเขาก็มาเขียนฟอร์มแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ไปออกแบบออกแบบอ่ะฟิลเทเบิลแล้วก็ให้ลูกน้องไปเขียนต่อมือก็เอามานะฮะเพราะเป็นดีไซน์ทุกอย่างเรียบร้อยเลยดีไซน์อ่ะดีไซน์อ่ะเทเบิลให้ลูกน้องเรียบร้อยเลยแล้วก็ไอ้ก็เขียนให้เลยเด็กวิธีเซฟวิธีอันนั้นก็เขียนให้เด็กให้น้องลองไปเขียนไปแล้วก็มืออื่นก็เอากลับมาโอเคนะถ้าผมเป็นอย่างนี้พวกน้องก็บทได้นะถ้าไอ้เขียนให้ทุกตัวทุกอย่างนะฮะพวกน้องก็บทได้อย่างเลยก็ต้องมีตาเรียนบ้านแบบนี้นะฮะโอเคจบแล้วยังหลังจากสำหรับที่นี่ไปปรับที่นี่ทีเดียวนะฮะไปปรับเวลาเนี้ยปึ๊บเนี้ยมันจะออกแบบนี้ออกอยู่พุ่นนี่เวลาโชว์ขึ้นมาต้องออกอยู่ระวางแบบนี้อยู่ระวางกลางของนี่เลยโอเคลองเบิ้งเวลาโชว์ก็โชว์ธรรมดาแหละไปติ๊กที่นี่แล้วก็ไปโชว์อยู่ที่สตาร์ทเนี้ยมันจะมีบอลว่าสตาร์ทโพซิชันนะฮะสตาร์ทโพซิชันลั่นจากฟอร์มนี้ไปเลยนะฮะลั่นจากฟอร์มนี้ไปเลยเซนเตอร์นะฮะเซนเตอร์สกรีนก็ได้เซนเตอร์เพลนก็ได้แล้วแต่เซนเตอร์เพลนนะฮะเซนเตอร์เพลนระหว่างกลางของฟอร์มแม่นะฮะความหมายของมันเนี้ยเนี่ยมันก็รันอยู่ระหว่างกลางของฟอร์มนี้แหละเนี่ยมันก็รันอยู่ระหว่างกลางของโพซิชั่นสตาร์ทโพซิชั่นไปที่เซนเตอร์เพลนเซนเตอร์ก็คือระหว่างกลางเด็กเพลนก็คือฟอร์มแม่ของมันเด็กฟอร์มแม่ของมันโมเมนต์ฟอร์มนี้นะเออฟอร์มที่มันกำลังขึ้นเฮฟเวียนอยู่นะโมเมนต์มันเป็นฟอร์มของแมนเนี่ยโมเมนต์ฟอร์มใหญ่ๆโมเมนต์ฟอร์มนี้แหละเป็นฟอร์มของแมนยูเซอร์เมเนจนี่แหละเป็นฟอร์มนี้แหละโอเคปรับปุ๊บแล้วก็เขาลั่นเขาเองเลยเขาแคสเขาเองเลยนะบนบนจำเป็นว่าไอ้ต้องสร้างให้มันลั่นจึงไปลั่นโบแมนนะอยากเทสก็เทสด้วยตัวเองเท่าแหละผิดตัวใดก็ค่อยว่ากันไปเท่าแหละนะเพราะว่าเวลานี้ก็เป็นเวลาเหียดงูในสิ่งที่เขาบุกงูแหละถ้าเขาบุกแล้วก็จะเป็นเขาจะเป็นแบบนี้เขาก็บุกงูแหละโอเคฉะนั้นอ่ะเวลาไซส์ทูนี้คือทูนี้ไอจะไซส์สองแบบคือมันจะมีแบบเป็นสีดำเนี้ยนะแบบนี้จะเป็นแบบตัวอีดิเตอร์ไปเลยแต่ไอ้แบบที่หนึ่งก็คือไอ้จะไซส์แบบนี้ให้อันนี้เป็นตัวอย่างให้น้องๆว่าโอเคเวลาไซส์มันก็จะคล้ายๆกันเท่านั้นเองนะพุ่มเซงนี้กับบรรดาพวกนี้แหละตัวเมาส์ที่เมื่อกี้ที่คลิกเวลาที่เมาส์ผ่านมันจะโอเวอร์ไม่ได้มันจะโอเวอร์นะมันจะโอเวอร์อันนี้ก็โอเวอร์นะฮะอันนี้ก็โอเวอร์เช่นกันนะฮะนะอันนี้ก็โอเวอร์เช่นกันตัวที่โอเวอร์นะฮะถ้าเป็นของพวกน้องมันจะบ่มีโอเวอร์โอเวอร์นะฮะถ้าเอาบอกเขียนซะเองเพราะต้องเขียนซะเองจริงโอเวอร์แต่ของสำหรับของพวกน้องนะมันบ่มีพูนใช่ไหมมีถ้าพวกน้องใช้ตัวที่เดฟที่ไอ้ก็ปี้ให้เดฟตัวที่ไอ้ก็ปี้ให้เป็นตัวนี้นึงเป็นแบบตัวนี้บอททอมอีกตัวนี้บอททอมอีกแค่บอททอมบอททอมตัวนี้เสียดายถ้าเป็นบอททอมตัวรูปบอดานตัวของนี้ตัวมากับโปรแกรมโมได้ถ้าเราอยากโอเวอร์ก็ไปเขียนเองแต่ตัวนี้ก็คือตัวเมื่อกี้นี่แหละเป็นตัวสีขาวเมื่อกี้นี่ตัวนี้ตัวทำกิจแต่ตัวนี้จะเป็นตัวเด็กที่มาจ้างที่เขาอินสตอลจ้างที่นี่นะโอเคจากนั้นก็พร้อมหรือบอนะทุกคนนะถ้าพร้อมเราก็จะไปดีไซน์ดาต้าเบสนะฮะดีไซน์ดาต้าเบสแล้วก็
เขาจะไปดีไซน์ดาต้าเบสดาต้าเบสดีไซน์เนี่ยมีอย่างเดียวมี1 2 3 4 5 6แล้วก็7ทีนี้จบนะเรามีประมาณ7ฟิลนะเวลาเราดีไซน์ก็ดีไซน์ไปตามนี้แหละ1 2 3 4 5 6ประมาณ6ฟิลคอมฟอร์ตเราบ่ได้เซฟนะเดี๋ยวใช้คอมฟอร์ตเราบ่ได้เซฟนะคอมฟอร์ตนี่น่ะบ่ได้เซฟอย่างแค่ยืนยันว่าให้จองจึงไม่ค้างซื้อแค่ยืนยันซื้อเข้าใจว่าคือเราใช้พาสเวิร์ดลงใน Facebook พาสเวิร์ดที่เข้าคอมพิวเตอร์หรือว่าอันนั้นน่ะอีเมลนู่นนี่นั่นเวลาไปสร้างเขาจะบอกให้เราคอมเฟิร์มคอมเฟิร์มหมายความว่าให้เรายืนยันไม่ค้างว่ามั่นใจแท้หรือบอเท่านั้นเองบอได้เก็บเข้าในฐานข้อมูลโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็จะไปนะฮะเราก็จะไปที่ดาต้าเบสนะฮะไปที่ดาต้าเบสนะฮะพร้อมหรือยังดาต้าเบสนะฮะโอเคเปิดดาต้าเบสขึ้นมาวันนี้นะสร้างดาต้าเบสให้เรียบร้อยแล้วก็พักผ่อนนะฮะเวลาไปเขียนโปรแกรมก็พยายามฝึกตัวเองให้มันไวเวลาเข้าไปเขียนโปรแกรมก็ต้องฝึกเขียนแล้วเขียนที่ไอ้ก็เขียนเขียนฟังก์ชันให้เรียบร้อยแล้วเวลาไปเขียนต้องจะง่ายขึ้น insert update นู่นนี่นั่นเขียนคือการครับพร้อมแล้วจากนั้นก็เข้าไปที่ตัว DBPOS ของเราเลยแล้วก็ไปที่ table ได้เลยสร้าง table ใหม่สร้าง table ใหม่ new table ไปเลยคลิกขวาแล้วก็ new table ไปเลยคอลัมน์ที่1ก็คือ user ID บ่ต้องยาว่างนะเขียนต่อกันหมดเลยถ้าอย่างยาว่างก็ต้องใช้อย่างใช้ underscore นะถ้าอย่างยาว่างก็ต้องได้ซ้ายเครื่องหมาย underscore คิดต่อบ่ได้นะฮะยาว่างบ่ได้นะฮะดีที่สุดบ่ให้เลยนะฮะดีที่สุดบ่ให้มันนะยาว่างไปเลยบ่ให้อันนั้นเลยโอเค full name นะฮะ full name โอเค full name แล้วก็ user อย่าง user name จากนั้นก็คือ password ก็คือ user type จากนั้นก็คือ status โอเคเราจะใช้ประมาณนี้ไปก่อนนะฮะเราอย่าเอาข้อมูลแบบนี้น้อยๆเดียวนี้ไปก่อนนะฮะเวลาพวกน้องไปเหียนฮู้แล้วพวกน้องเก่งแล้วพวกน้องฮู้แล้วก็แน่นอนนะฮะเวลาเขียนระบบที่ใหญ่ๆแน่นอนก็จะมีข้อมูลฟิลขนาดฟิลของยูเซอร์ก็จะมีหลายคนนี้นะฮะว่ายูเซอร์คนใดนะมาไซต์ในตอนนี้ไซต์คอมพิวเตอร์ไซต์อันนี้นะนะนู่นนี่นั่นหลายๆตัวหรอกนะแต่ในที่นี้เราจะเอานี้ไปก่อนจากนั้นก็ให้ user เนี้ยเป็นตัวที่ไปปรับ data type นะฮะปรับ data type data type เป็นอย่างเป็นstatus ก็คือสถานะจะเป็น101010นะฮะถ้าเป็น admin user จะเป็น101010ใช้เพื่อในการเช็คในการเฮดเวียร์นะในการเฮดเวียร์เขาจะเช็ค status นะฮะเขาจะเช็ค status ถ้า status เป็น0แสดงว่าเป็น admin ถ้า status เป็น1แสดงว่าเป็น user อันนี้เข้าใจป่ะเวลาไปเขียนโปรแกรมตัวจริงเขาจะไปเช็คแบบนั้นเขาจะใช้ว่า if นะฮะ if นะฮะแล้วก็ status ถ้า status เท่ากับ1ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่า user ที่เข้ามานี่นะ user ที่เข้ามานี้แสดงว่ามันเป็น user มันเป็นผู้ใช้ธรรมดาเออ
มันเป็นผู้ใช้ธรรมดาคือถ้าสมมติว่าในตอนแรกจริงๆผมก็กำหนดที่หนึ่งฟอร์มว่าสมมติว่าพรุ่งนี้เขาซื้อสมมติว่าเนี่ยคือถ้ามันเข้าไปแล้วเขาจะเช็คบล็อกให้แล้วสามารถเข้าฟอร์มที่ฟอร์มได้นี่คือซูเปอร์เอ็นจีนะถือว่าได้ทำได้ป่ะเดี๋ยวเวลาไปเขียนโปรแกรมที่ง่ายๆเขาก็เขียนเป็นแบบนั้นโปรแกรมที่ง่ายๆเขาก็เขียนเป็นฟอร์มตัวนั้นให้เวลานั้นเขาก็ติ๊กเอาอยากให้ยูเซอร์นี้เห็นอย่างใดๆก็ติ๊กเอาโปรแกรมจะติ๊กเองแต่ว่าในเมื่อเราติ๊กที่นี่มันก็ไปอัปเดตสเตตัสเหมือนเดิมเนอะเข้าใจว่าเราติ๊กที่นี่ติ๊กยูเช็คบ็อกซ์เนี่ยติ๊กเช็คบ็อกซ์ถ้าเราติ๊กว่าโอเคให้มันสามารถดีลีทได้มันก็ไปปรับสเตตัสมันก็ไปปรับสเตตัสเวลามันเช็คสเตตัสปุ๊บมันก็จะต้องรู้จักเองหมดเลยแล้วก็ตัวใดที่มันบอทึ่งเช็คก็แสดงว่าบอให้อนุญาตให้มันเห็นเรียกเท่านั้นนะแต่เขาเขียนตัวนี้นะแต่เขาเขียนตัวนี้ก็จะบอกถึงขั้นนั้นแต่ว่าจะสายเรียกให้ย้ายคือกันนะเพราะว่าถ้าแบบนั้นมันจะสับสนนะมันไปมาบนเก้านะมันต้องสับสนนะสมมติอ่ะพวกเราจะบอกเข้าใจแต่จะเขียนให้มันได้เรียกได้คือกันเลยคือกันแปะโอเคปั๊บเป็นเอ็นวาชานะฮะทุกตัวเลยเป็นเอ็นวาชาหมดเลยเอ็นวาชาหมดเลยนะฮะทุกตัวไปเลยสเตตัสนี้เป็นอินก็ได้นะสเตตัสนะฮะเป็นอินก็ได้บางคนเขาก็เป็นอันนั้นโอเคเขาก็ซ้ายอย่างซ้ายตัวคีย์ตัวนี้ใส่นะฮะซ้ายคีย์ตัวนี้ใส่อยากใส่ก็ใส่บ่ใส่ก็บ่เป็นอย่างนะเวลาไอ้ไปเขียนตัวจริงไอ้ก็บอกให้ทรายหรอกนะเพราะว่าไอ้เขียนโปรแกรมเจเนเรตชอร์ตโค้ดขึ้นมาเองนะฮะฉะนั้นน่ะไอ้ก็บ่ได้ไซคีย์ตัวนี้ปานใดหรอกนะมีบางเทเบิลก็ต้องได้ไซคีย์ถ้าบ่ไซคีย์มันก็บ่เฮ็ดเวียกนะฉะนั้นเฮาต้องได้ไซแต่ว่าบางเทเบิลก็บ่จําเป็นโอเคทีนี้เฮาก็ไซประมาณ12ก็แล้วกันนะฮะ12หรือว่า10ก็เหลือเฟือแล้วแหละเอา10ก็เหลือเฟือแล้วล่ะFull name ก็เอาประมาณ30ก็เหลือเฟือนะฮะ30 User name ก็ประมาณ30ที่จริงก็บ่ฮอดหรอกนะแล้วก็ password ก็ประมาณ8ตัวก็ได้นะฮะ password นะฮะ8ตัวก็ได้ละยาวเกินอันนั้นก็จือบ่รอดละโอเคตัวต่อไปก็คืออันนี้ก็คือใช้อย่างละใช้ประมาณ admin user ก็ประมาณ5นะฮะก็ประมาณ5ก็จะได้แล้วแหละ admin AMDE โอเคประมาณ5ตัวก็เหลือเฟือฮะนะ user admin เท่านั้นเองใช้5ก็ได้นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ใช้ in ก็หมดเซฟแล้วก็ใส่เป็น TB เซฟแล้วก็ใส่เป็น TB นะฮะ TB ใส่ TB น้อยก็ได้นะไม่จำเป็นใส่ TB ใหญ่นะนะ TB ใหญ่TB น้อยนะแล้วก็เป็นอย่าง TB user นะฮะ TB user บางคนเขาก็จะใส่เป็น TB person คืออาจารย์คือไอ้ไปเขียนให้มิดลาวนะไปเขียนให้มิดลาวตอนนั้นเอาไปเบิ่งโปรแกรมของคนไทยเขาเขียนเขาไปซ่องหา user ซ่องหา table user ซ่องหาแท้ซ่องหาว่าบ่เห็นสุดท้ายมาเห็นเป็น table ของ person นะฮะนะก็เลยนะเห็นฮู้ซ้ายนะนำเขาจะนำเขามานะโอเคก็ดีไซน์มาเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้ก็เรียบร้อยนะฮะ table ของเราก็เรียบร้อยละโอเคนะฮะวันนี้เราเขียนได้แล้วเวลานี้เราไปเขียนอยู่ในอย่างเขียนอยู่ที่ฟอร์มอันนี้ดีไซน์เรียบร้อยบ่ล่ะนะแล้วหรือยัง
แล้วก็เซฟแล้วก็ตั้งชื่อเป็น person แล้วก็เรียบร้อยนะฮะจากนั้นก็หมดเท่านี้ก็หมดเท่านี้โอเคมันจะมี user admin มี user admin แต่เป็น user admin เป็นแบบนี้ฮะมันบ่เอานะแบบนี้ user admin เป็นคอลัมน์แบบนี้บ่เอานะฮะเนาะมันบ่เป็นไอเทมมันบ่เป็นไอเทมมันเป็นคอลัมน์มันเป็นคอลัมน์ปลายมันจะเอาวิธีนี้บ่เอานะนี่มันเป็นคอลัมน์ฮะแม่นหรือบ่บ่เอานะวิธีนี้นะโอเคแปลงใหม่นะมันเป็นคอลัมน์นะบ่เอาบ่เอานะมันเป็นคอลัมน์แสดงว่ากลับไป edit มันลบมันออกไปบ่แม่นวิธีการบ่แม่นโอเคไปที่ลองไปที่นี้มีหรือบ่ถ้าบ่มีเราก็ต้องได้เปลี่ยนเดี๋ยวใส่นะโอเคคอมโบบล็อกนี้คอมโบบล็อกนี้ใช้งานบ่ได้นะใช้อันน่ะใช้ในสถานการณ์นี้บ่ได้นะนะคอมโบบล็อกนี้ใช้ในสถานการณ์นี้บ่ได้นะเนาะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนทูลใหม่คอมโบบล็อกนี้ใช้ไปในไปในวิธี1นะฮะไปในวิธี1ฉะนั้นน่ะเราจะเปลี่ยนมาใช้คอมโบบล็อกของตัวอื่นนะฮะโอเคเราจะเปลี่ยนมาไซส์ของตัวนี้เบิ่งจะได้หรือบ่คอมโบบ็อกโอเคเอ๊ะมันก็คืออันเดียวกันไม่ใช่เหรอโอเคบ่มีโอเคแอดไอเทมมาบ่นี่นะแอดคือกันหั่นแหละฮะคอมโบบ็อกคือกันเนี่ยคอมโบบ็อกคอมโบบ็อกคือกันตัวนี้นะคอมโบบล็อกคือกันนะเดินเข้ามาเนี้ยเนี้ยคือกันโอเคบ่แม่นพูดแบบแม่ล่ะรูปแบบของมันนะฮะอยากใช้รูปแบบใดรูปแบบของ Visual 2005ก็แล้วแต่นะฮะเป็นรูปแบบของมันแบล็ค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 อันนี้ก็เป็นแบล็คก็ไม่ได้นะฮะเป็น color ของเราอยากฟังเท่านั้นเขาแบบสไตล์ไกลปกติอยู่จอยาวอยู่จอยาวเขาก็เท่าไหร่สไตล์สไตล์ก็แล้วแต่ฮะแล้วแต่เขามักมันเป็นสไตล์จะซื้อเด่นแล้วแต่เขามักเขามักแบบใดก็สามารถใช้ได้
โอเคจากนั้นให้แอดไอเทมเข้าไปแอดคือเมื่อกี้นี่ไอเทมอยู่ที่นี่ไอเทมอยู่ที่นี่แอดไอเทมมา ลองแอดเข้ามาแอดไอเทมแอดคือกันนะแอดคือกันนะฮะในที่นี้ก็แอดคือกันไอเทมคอมโบบ็อกก็ดึงสามารถสร้างฮาวงก็สามารถเชื่อได้ในที่นี้คอมโบคอมโบนะฮะคอมโบก็จะขึ้นมาเลยอย่าแม่ละไอเทมไอเทมก็คือรายการของมันนะฮะเพิ่มรายการเข้ามานะฮะตัวนี้ก็คือรูปแบบของมันโดยเฉพาะนะฮะตัวนี้เป็นรูปแบบของมันโดยเฉพาะโอเคนะฮะอันนี้จะเป็นรูปแบบของมันโดยเฉพาะเลยนะฮะแล้วก็ฟอนต์ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็น11เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนนู่นนี่นั่นก็บ่ได้อันนั้นเท่าไหร่นะฮะบ่ได้อันนั้นเท่าไหร่โอเคสไตล์เป็น2013คือกันเป๊ะเลยโอเคนะฮะของพวกน้องก็ใช้นะคอมโบตัวใดก็ได้นะฮะนะใช้คอมโบตัวใดก็ได้โอเคให้พวกน้องไปเขียนต่อนะฮะเขียนเซฟนะฮะเซฟเข้าไปเนาะเซฟเข้าไปต้องเซฟให้มันได้เนาะต้องเซฟให้มันได้ไปอ่านไปหือไปเพิ่มในแอดแอดเกมแอดแอดมินที่ยูเซอร์นะคือไปแอดแอดมินที่ยูเซอร์แอดมินแล้วก็ยูเซอร์แอดมินและยูเซอร์โอเคนะแอดมินและยูเซอร์เขียนไปว่าไอเทมคือสมมุติว่ามันเป็นแบบนี้นะฮะของพวกน้องมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเข้าใจของพวกน้องมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นคอมโบแบบนี้มันจะมีไอเทมอยู่ที่นี่เลยมีไอเทมอยู่ที่นี่แล้วก็ไปแอดอยู่ที่นี่แอดมาเลยเขียนมาเลยแอดมินเม้นมาล่ะโอเคได้เหรอโอเคยูเซอร์อยากได้จากคนก็เอามาเลยแอดemployee เม้นมาล่ะแล้วก็อยากได้อย่างแดก็อยากได้อย่างก็เอาเข้ามาเลยแล้วก็โอเคเวลานั้นก็จะอยู่ไหนที่นี่แหละเวลานั้นก็ลองไปลั่นแล้วก็จะอยู่ไหนแหละปัจจุบันนี้สิ่งที่เฮาแอนมันจะอยู่ไหนฮะน่ะนะโอเคนะฮะนิวเข้ามานะสิ่งที่เฮาแอนเมื่อกี้มันก็จะอยู่ไหนเนี่ยเป็นคอมโบบอกเข้ามาเขาจะว่านะเนี่ยสิ่งที่เฮาแอนเมื่อกี้ก็จะอยู่ไหนเนี่ยตัวที่เฮาแอนเมื่อกี้ก็จะอยู่ไหนนี่เนี่ยเนี่ยของเนี่ยก็อยู่ในนี่แหละอันเดียวกันเลยโอเคประมาณนี้นะนะเวลานี้ให้พวกน้องไปเขียนต่อนะฮะนะเวลาเราก็พอดีพองามแล้วก็เวลาไปเขียนก็เขียนง่ายๆเขียนง่ายๆคือไง
เวลาเขียนนะฮะไปที่ปุ่มเซฟเลยนะฮะในที่นี้เพราะว่าไอ้เขียนเป็นเมธอดมาให้เรียบร้อยแล้วเวลาเขียนก็เขียนง่ายๆคือดับเบิลคลิกไปที่ปุ่มเซฟแล้วลองเขียนเบิ้งนะฮะก็เขียนง่ายๆในที่สมองที่แล้วที่ไอ้พาเขียนนะเข้าใจป่ะก็ DB Factory ได้เลย DB นะฮะ DB 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 Factory โอเค DB Factory แล้วก็ dot เนี่ย get get อย่าง get data โอเคประมาณนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาก็เขียนแบบนี้ก็ได้เนี่ยเวลาเขาเขียนมันจะ error เบิ่งนี้นะพวกเราจะมีปัญหาอยู่จุดๆนี้ว่ากรณีเราเขียนผิดนะฮะเขียนผิดมันจะ error นะฮะ error แบบนี้คือเป้าหมายของไอ้ก็คือในเทพไอ้มักเตือนพวกเจ้าฮะนะมันเป็นแบบนี้นะไอ้มักเตือนพวกเจ้าว่าถ้ากรณีมาที่นี่ผมมี using ระบบต้องไปเตะต้องมันเลยขอพวกน้องไปเตะต้องมันนะผมมี using เนี่ยปัจจุบันเนี้ยของไอ้มี using ก็ใช้ usingถ้าผมมี using แสดงว่าสิ่งที่เราเขียนมันผิดบอกเลยเราต้องไปเขียนเราต้องไปติ๊กนู่นนี่นั่นถ้าไปติ๊กแล้วจะเห็นให้ฟอร์มของเราหาย error นะแล้วอย่างนี้ติ๊กอยู่ตรงนั้นเลขแปดก็ได้นะแต่เราก็ต้องรู้ถ้าเราบอกรู้ก็ไม่ได้แหละนะแต่เวลานั้นเราได้ error อย่างแล้วนะเวลานี้ error ถ้าไอไปติ๊กที่นี่มันก็จะไม่ได้อันนั้นแล้วนะไอไปติ๊กที่นี่ก็แสดงว่ามันอ้างเส้นทางให้โอเคนะฮะไอ้ก็จะเอาเป็นแบบนี้โอเคเนี่ยคือของพวกน้องอ่ะมันเป็นแบบนี้ generate method นะถ้า generate method เนี่ยคนว่าให้สร้าง method นึงอัตโนมัติถ้าไอ้ไปเคลียร์เนี้ยจะหาย error มันจะหาย error แต่ที่จริงมันบ่แม่นโอเคนะเวลานี้ครับก็ไปเขียนในที่นี่นะฮะนะมันก็เรียบร้อยแล้วนะเวลาเซฟก็เขียนประมาณนี้แล้วก็ใช้คำสร้างของไอ้เซิร์ฟเวอร์ลงในที่นั้นแล้วก็ถือว่าจบเขียนง่ายๆแต่ถ้าเอาบ่งนู่นเนี่ยประมาณ5แถวนะประมาณ6แถวคือไอ้เขียนฟอร์มที่ผ่านมาแต่ว่าเวลานี้เราก็เขียนได้หมดเลยเด็กแม้ต่อที่ไอ้เขียนให้ก็เขียนให้เลยเด็กฉะนั้นน่ะไอ้บ่อยากให้อันนั้นไอ้ก็เลยเขียนคำจำตรงนี้ให้อย่าบ่อยากให้เสียเวลานะฮะมันงงนู่นนี่นั่นฉะนั้นเนี่ยให้เขียนเมธอดนี้ให้พวกน้องเลยแล้วก็ให้พวกน้องไปฟุตเขียนเมธอดนี้ใช่ไหมนะเขียนง่ายๆเวลาเขียนได้เมธอดตัวนั้นแล้วก็มาใช้ง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่พวกเจ้าจะเป็นเพื่อก็คือไปฟุตในเมธอดนี้เมธอดยาดาต้าเขียนลงในโมดูลนะเขียนลงในคลาสนะนั่นก็โอเคนะมื้อนี้เฮาเอาอันนี้ก่อนก็เขียนประมาณนี้นะฮะเขียนประมาณนี้นี้มันเนี่ย insert into ไปเลย insert into นะฮะ insert into into อย่าง tb percent tb percent เขียนให้มันนอนอยู่ในรูปแบบของ value ที่ถูกต้องเขียนให้มันถูกต้องแบบนี้ไว้ก่อนนะนี่คือเขาบอกว่าเขียนอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องเขียนให้มันอยู่ในรูปแบบนี้ก่อนแล้วมันไปตึมฟิลตึมอนาวาลูเข้าใจป่ะจ้าไม่เป็นตึมฟิลตึมวาลูตึมฟิลตึมเนี่ยได้ละฟิลของเฮาที่เฮาหาก็สร้างไปเมื่อกี้นี่ก็คือ user ID จุดนะฮะแล้วก็ user name นะฮะ full name นะฮะแล้วก็username นะฮะแล้วก็ password แล้วก็ user type โอเคแล้วก็ status โอเคเมื่อแล้วนะใส่ field เข้าไปเรียบร้อยแล้วปัจจุบันนี้ไอ้ก็จะไป save นะฮะลองไป save เบิ่ง save เนี่ยก็ต้องแน่นอนก็ต้องได้ size ตัว string นี้มาเหมือนเดิมนะฮะคือกันเขียนคือกันเลยเห็นป่ะล่ะ txt อย่าง field ที่1ก็คือไอ้ text ID นั่นแหละแล้วก็ต่อจากนั้นก็คือจุดเพราะว่าอยู่ที่นี่มันจุดเดียวแต่ละฟิลเนี่ยเขียนไปตามนี้เดียวเข้าใจป่ะเขียนไปตามนี้นะบ่ได้ไปบ่แม่นว่าจะไปใส่ตัว
ทางหลังนี้จะไปใส่อย่างใส่ทางหน้าทางหลังปนเปกันบ่ได้นะเวลาส่งค่ามาใส่ใส่ฟิล์มนี้มันก็จะส่งค่าผิดฉะนั้นเราก็ต้องได้กำหนดให้ในสิ่งที่นี้ให้มันถูกต้องนะนะที่นี้ไอ้ก็เขียนให้แล้วเด้นะอยู่ในฟอร์มฟอร์ม9นะไปเบิ่งอยู่ในฟอร์ม9นะไอ้ก็เขียนให้เรียบร้อยละตั้งแต่ว่าข้อมูลของฟิลนะฮะแน่นอนนะต้องตั้งอย่างแน่นอนนะข้อมูลของฟิลเข้าใจว่าแล้วก็ซื้อเทเบิลที่เหลือคือกันหมดเมียอินเสิร์ตนะให้เป็นลาวก็ได้อินเสิร์ตอัปเดตซีเล็กแล้วก็ดีลีทหมดเลยเลย4ฟังก์ชันนะ4คำสั่งที่เขามักใช้อยู่ประจำนะโอเคจากนั้นเขาก็สามารถตอนแรกเอาคำสั่งทดสอบในยาสมุนไพรจะทำตอนแรกมีที่กูฟอนต์ว่า ID เดอร์กูชิมอนแต่ตอนนี้กูฟอนต์ ID แต่ ID ก็เขาที่เลยกูฟอนต์เดอร์ปั๊บในเดอร์เอ็กซี่ใช้ไอเดียเดอร์เอ็กซี่ปั๊บในเดอร์มอนแล้วไอเดียเดอร์ชิมอนเองก็ได้นะมันบริเนียอันนั้นน่ะบริเนียคือถ้าไออยากแชงนะไอเราไปแชงในฟอร์มเก่านะฟอร์มเก่าให้จะลองไปเช็คเบิร์กแป๊บหนึ่งนะฮะฟอร์มเก่ามันบริญญาณนี่นะเนาะฟอร์มเก่าคือฟอร์มนี้ถ้าไปเช็คเบิร์กเนี่ยถ้ามีแล้วก็บอกว่ามันมีแล้วนะเห็นไหมล่ะก็บริญญาณในเมื่อเราติ๊กใส่ที่นี่ก็ในเมื่อเราติ๊กใส่ปุ่มเซฟเนี้ยโอเคในเมื่อเราติ๊กใส่ปุ่มเซฟก่อนไปจะเซฟเห็นไหมล่ะก่อนจะเซฟนะฮะในที่นี้ถ้าเราใส่คำสั่งตัวนั้นไปแล้วเราก็บ่จำเป็นละทีนี้เราก็บ่จำเป็นนะฮะถ้าเราใส่คำสั่งตัวนั้นไปแล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นแบบนี้ไปเลยนะฮะเขียนเป็นง่ายๆแบบนี้นะฮะ db factory.getdata ไปเลยนะฮะเขียนเพราะว่าเราใช้เมธอดนี้เลยเด้ก็บ่จำเป็นละมันอันนั้นเกินไปมันยาวเกินไปบ่อยากละนะฉะนั้นน่ะเราก็มาใช้วิธีนี้ดีกว่านะเนี่ยเขียนแบบนี้มันก็เซฟได้แล้วนะซึ่งที่ไอ้เขียนคือเมื่อกี้เนี่ยไอ้บอกว่าให้ไปเขียนก็เขียนแต่2แถวนะมันก็ได้นะมันก็สามารถยิงได้ไปนะโอเคจากนั้นถ้าเราอยากให้ insert แล้วก็ให้มันมีก็มาเช็คอยู่ในที่นี่ได้เลยนะฮะก็คือเนี่ย dt นะฮะ data นะฮะ table เท่ากับ dt เท่ากับ data ก็ได้นะฮะเท่ากับ data หรือว่าเท่ากับ row ก็ได้นะฮะถ้าฟิลก็ได้นะฮะโอเคใส่ฟิลเอาดีกว่านะโอเคใส่ฟิลนะแล้วก็หรือว่าใส่ ID นะฮะเม้นบ่ล่ะถ้า ID มีแล้วก็บอกว่ามันมีแล้วนะฮะ DB Factory ไปเลย DB Factory ไปเลยนะฮะ DB Factory.getData เนี่ยแล้วก็เท่ากับselect ต้องได้ไซส์แบบนี้นะ select นะฮะน่ะ select ยัง select ID ก็ได้นะฮะอยู่ในที่นี้ man company ID นะฮะ company ID นะฮะ from table นี้แล้วก็ where ที่นี้เลย where company ID เหมือนเดิมเลยเขียนง่ายๆเลยเท่ากับเต็กตัวนั้นเลยเท่ากับเต็กที่เราป้อนให้เลยเท่ากับเต็ก txt id ไปเลย dot text เท่านี้แล้วก็จากนั้นก็จุดแล้วก็ใส่ที่นี้นะฮะที่ bin name เราก็เขียนแค่นี้นะฮะแล้วก็จากนั้นก็มาเขียนว่าถ้าว่า if นะ if โอเคถ้าว่ามันมีข้อมูลแสดงว่าถ้าว่ามันมีข้อมูลนะฮะ if นะฮะ if id ตัวนี้นะฮะ dot low dot count ใหญ่กว่า0นะฮะถ้ามีข้อมูลแสดงว่าค่าตัวนี้มีแน่นอนอยู่ในเข้าใจป่ะถ้ามีอยู่ในแล้วก็มาบอกว่า
โชว์เมสเซจออกมาได้เลยนะฮะเดฟแล้วก็ extractor อันนี้แมนไออยากเขียนแบบรูปแบบของเดฟเท่านั้นเองนะนะรูปแบบของเดฟซื้อนะอันนี้ของพวกน้องบ่มีนะของพวกน้องก็เขียนแต่เมสเซจเมสเซจบล็อกแล้วก็แล้วกันนะนะแต่ในที่นี้ไอขอใช้เดฟเพื่ออันนั้นเท่านั้นเองโอเค sorry นะฮะที่เหลือพวกน้องไปเขียนต่อนะฮะนะไอจะมาเขียนตัวนี้นะฮะโอเค sorry have sorry this id นะฮะ this id นะฮะ have already นะฮะ have already โอเคมันก็บอกว่าถ้ามาที่นี้ก็ให้มันออกไปเลย return ไปเลย return คาบกลับไปเลยถ้าว่าออกเมสเซจนี้แล้วก็ให้มันรีเทิร์นไปเลยโอเคก็เขียนแค่นี้นะถ้าว่ามันยาวเกินไปเบิ้งบอกเขาเรื่องก็ให้ตันมันออกไปเหมือนเดิมนะก็ให้ตันมันออกไปตัดไปใส่ตัดแบบนี้นะมันอันเดียวกันเด้นะอันเดียวกันแล้วก็จากนั้นก็ใส่ SL Sydney เท่านั้นเองแล้วก็ถือว่าจบเนี่ยที่จริงอันนี้แหละอันนี้อันเดียวกันไอ้บอกว่าไอ้เคยบอกว่าพอประกาศค่าฟังนี้ทำเท่าไหร่ฟังนี้จะทำเท่านั้นแสดงว่าพันปัจจุบันที่ฟังนี้มันต้องทำนี่ทำนี่ก็เอามาสร้างมันถือว่าจับนะเวลาเขียนโปรแกรมเขาก็เขียนเป็นแบบนี้นะโอเคปัจจุบันนี้เราก็จะมาเริ่มเบิ่งว่าลองไปป๊อต ID ที่ตรงกันเบิ่งว่ามันจะออกมาแทนหรือบอกมันก่อนว่าโอเค ID นี้มันมีแล้วเนี่ย ID นี้มีแล้วเพราะนั้นเองจบโอเคง่ายๆเวลาไปเช็คสินค้าเช็คอย่างก็แล้วแต่เนี่ยโอเคเช็คเดี๋ยวขอให้รูปนั้นเห็นป่ะได้แล้วทีนี้นะมันซ้ำกันเข้าใจป่ะมันซ้ำกันอันนี้ก็แต่อันนี้ก็ประกาศอันนี้ก็ประกาศซ้ำกันก็เลยเออจากนั้นเราก็เลยเพิ่มตัวนี้เป็นนิ่มก็แล้วกันหรือว่าตัวนี้เป็นนิ่มก็แล้วกันนะฮะอันนี้เป็น1ดีกว่าก็ได้เพราะว่าอันนั้นต้องเป็นอันนั้นไปก่อนนะฮะโอเคจากนั้นก็เซฟโอเคแล้วก็ลงรันใหม่นะฮะลงรันใหม่วันนี้เป้าหมายของเราก็คือต้องการเช็คที่นี้ที่เดียวปัจจุบันนี้ไอ้ลงเซฟนะติ๊กทีนี้เราก็เซฟไปเลยเซฟปุ๊บเนี่ยฮะเนี่ยมันก็บอกว่าโอเคเวทีนี้เวมีปัญหาเวยังบ่มีอันนั้นนะก็เลยผิดนะฮะเออร์เลอร์โปรแกรมของเฮาเนี่ยเออร์เลอร์ primary key เพราะว่ามันแวร์บล็อกข้อมูลมานะฮะเสร็จไปเรียบร้อยไปที่เบิงแวร์นะฮะแวร์ของ company ID ของเฮานะฮะ select อันนี้บ่มีอย่างบ่มี table เลยบ่มี table เลยก็เลยมีปัญหา company ต้องเป็นแบบนี้สิเป็นบ่นะโอเคบ่เป็นอย่างเขียนโปรแกรมก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่ดีโอเคอันนี้แค่ตัวอย่างแน่นอนเขาก็ต้องได้เขียนต่อไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็บอกว่า this id มี already you ไป check มันก็บอกว่ามีเรียบร้อยถ้ามีเรียบร้อยแล้วโอเคก็บ่ได้โอเคอย่างก็บ่ได้เนี่ยเพราะว่ามันรีเทิร์นกลับไปละบ่มีอย่างเกิดขึ้นแล้วปัจจุบันเนี้ยถือว่าจะไปคลิกก็แต่นี่ฮะแต่ถ้า edit มันก็บอกว่า edit เรียบร้อยเพราะว่า edit มันบ่ได้เกี่ยวedit บ่ได้เกี่ยวโอเคฉะนั้นนะมื้อนี้เราก็เอาคนนี้ไปก่อนนะฮะโอเคมันก็นี่ฮะโอเคแล้วมื้อนี้เราเอาคนนี้ก่อนครับผมอ่ะคนนี้ไปก่อนแล้วก็ให้พวกน้องไป insert ต่อนะไปเขียนต่อนะนะเขียนด้วยตัวเองแล้วก็ไปเขียนมืออกลับมาเขียนคำสั่งด้วยคือ
รู้ความคิดเรามันฆ่าตัวเดียวมันฆ่าตัวเดียวฉะนั้นต้องจืดนะฮะเมื่อใดที่เฮ็ดบ่ได้แล้วต้องจืดคิดถึงถือว่าโอเคแน่นอนต้องอย่างตัวนี้แหละเพราะว่าเป็นเครื่องมือพิเศษเด้เป็นเครื่องมือพิเศษโปรแมนของธนาเขาลงแล้วต้องมาพร้อมเลยโปรแมนเด้ตอนนี้เป็นของตัวเครื่องมือพิเศษที่ไอเขาปี้ให้เด้โอเคเมื่อนี้เอาคนนี้ก่อนนะเอาคนนี้ก่อนแล้วก็โคตรนะอันนี้ก็เขียนธรรมดาธรรมดาของเรา